ตอนนี้นะครับตามที่เราทราบข่าวกันคดีของน้องตะโมนะครับก็คือคดีเนี่ยอยู่ในชั้นศาลอยู่ตอนนี้ก็คือว่าทางตำรวจเองนะครับส่งสำนวนให้กับอัยการอัยการก็ส่งสำนวนในการฟ้องศาลซึ่งศาลก็ยังไม่มีการนัดพร้อมใดๆทั้งสิ้นอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของคดีของน้องตะโมเป็นคดีหลักนะครับต้องบอกก่อนคือคดีหลักส่วนคดีอีกคดีนึงนะครับที่คุณอัจฉริยะเองเนี่ยเข้ามานะครับทำคดีนี้ก็คือเข้ามาสืบหาข้อมูลสืบหาความจริงนะครับก็โอ้เรียกว่าคุณอัจฉริยะเป็นหนึ่งในบุคคลที่เข้ามานะครับเข้ามาดำเนินเรื่องหรือเข้ามาสืบหาความจริงกับเรื่องคดีของน้องตะโมเนี่ยตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่ต้นนะครับก็ได้อย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับแล้วก็มีการก็คือถูกนะครับดำเนินคดีจากเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเป็นคนเดียวนะครับที่เข้ามานะครับเข้ามาสืบคดีของน้องตะโมแล้วโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งนะครับแจ้งข้อหานะครับแจ้งข้อหาว่าหมิ่นประมาทเจ้าหน้าที่แล้วก็หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าตามที่เราทราบเนี่ยก็มีหลายๆคนที่เข้ามาตอนช่วงแรกๆที่คดีของน้องเกิดเนี่ยไม่นะที่เกิดเหตุนะครับตอนที่เกิดเหตุใหม่ๆเนี่ยคดีของน้องที่เกิดเหตุใหม่ๆเนี่ยก็มีหลายๆคนที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นส.ส.เต้นะครับเป็นคุณสันทนะเป็นอีกหลายๆคนที่เข้ามาตอนนั้นก็เข้ามาหาข้อมูลต่างๆมานานในการหาข้อมูลหาข้อเท็จจริงกันก็มีปัญหากันอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่มีใครโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับดำเนินคดีเลยแม้แต่คนเดียวนอกจากคุณอัจฉริยะเนื่องจากว่าคุณอัจฉริยะเองเนี่ยนะครับก็ได้มีการเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยเอาออกมาเปิดเผยให้กับสาธารณชนแล้วก็มีการพาดพิงนะครับการทำงานของเจ้าหน้าที่พูดถึงและวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยถึงทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเองนะครับมีการฟ้องแจ้งความดำเนินคดีกับคุณอัจฉริยะนะครับทั้งหมดก็คือ6คดีนะครับ6คดีเนี่ยกับ3สน.ซึ่งแน่นอนครับว่าทุกคดีเนี่ยคุณอัจฉริยะเองก็ได้รับหมายเมื่อได้รับหมายคุณอัจฉริยะก็ไปนะครับไปตามหมายเรียกนะครับไปตามไหนไม่เรียกก็คือไปยืนยันความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ไม่ขอให้การในชั้นศาลนะครับไม่ขอให้การในชั้นศาลไม่ใช่ไม่ขอให้การในการไม่ขอให้การในชั้นสอบสวนนะครับโทษทีครับไม่ขอให้การในชั้นสอบสวนนะครับขอไปให้การในชั้นศาลเท่านั้นนะครับซึ่งเวลาผ่านไปเนี่ยยาวนานมากก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ยังไม่ส่งสำนวนไปให้อัยการสักทีนึงจะส่งสำนวนว่าฟ้องหรือไม่ฟ้องก็ยังไม่มีการส่งสำนวนแต่6คดีนั้นน่ะก็มีการฟ้องไปนะครับมีการฟ้องคุณอัจฉริยะไปก็นิ่งไปคุณอัจฉริยะก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าทำแบบเนี้ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กลั่นแกล้งตัวเองสิทำไมในเมื่อฟ้องว่าตัวเองอ่ะหมิ่นประมาทนะครับน่ะหมิ่นประมาทเจ้าพนักงานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาแล้วทำไมถึงไม่ส่งสำนวนฟ้องสักทีคุณอัจก็เลยไปฟ้องนะครับเอาข้อมูลทั้งหมดต่างๆเนี่ยไปฟ้องนะครับเจ้าหน้าที่ทั้งหมด48รายนะครับที่นะครับศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบกลางนะครับในข้อหาที่1ก็คือทำให้ตัวเองมีข้อหาที่กลั่นแกล้งตัวเองแล้วก็ข้อมูลที่ตัวเองมีเนี่ยคือคุณอัจฉริยะมีเนี่ยว่ามีข้อมูลอะไรที่เจ้าหน้าที่นะครับทำไม่ตรงไปตรงมาไม่ถูกต้องอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นคดีของน้องนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือคุณหมอธวัชชัยตามที่เราทราบเนี่ยคุณหมอธวัชชัยนี่เองเนี่ยก็เข้ามาในช่วงไม่ได้อาจคุณหมอธวัชชัยเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้ามาช่วงแรกๆแต่อาจเข้ามาช่วงหลังตอนที่มีการเปิดเผยเรื่องของบาดแผลเรื่องของ GPS เรื่องของอะไรเนี่ยซึ่งคุณหมอธวัชชัยเองเนี่ยเป็นคนที่ก็เป็นคุณหมอแหละก็มีความเชี่ยวชาญในหลายๆด้านนะครับมีความเชี่ยวชาญในหลายๆด้านก็เข้ามาเอ๊ะเห็นข้อพิรุษนะครับในการทำคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในการทำคดีคุณหมอธวัชชัยก็มีข้อมูลต่างๆนะครับที่คุณหมอธวัชชัยได้มาเนี่ยก็ได้เอามากันมาเปิดเผยในโลกโซเชียลในสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยก็เปิดเผยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบาดแผลเรื่องของ GPS เรื่องของเวลาเรื่องของอะไรเนี่ยตั้งข้อสังเกตในแต่ละประเด็นนะครับที่ออกมาก็ทำให้หลายๆคนน่ะเอ๊ะเกิดข้อสงสัยเกิดข้ออะไรหลายอย่างจนนำมาณตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าคดีของน้องตังโมเนี่ยเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างมากเมื่อประชาชนให้ความสนใจอย่างมากเนี่ยก็ทำให้มีคนนะครับติดตามเรื่องนี้อยู่เยอะนะครับแล้วก็มีคนสร้างเพจ
ขึ้นมานะครับสร้างเพจขึ้นมาโอ้โหหลายเพจมากเลยนะครับก็เป็นเพจที่เกี่ยวกับน้องแตงโมโดยตรงนะครับแล้วก็อย่างกับเพจที่กำลังเป็นที่กระแสตอนนี้ก็คือหลายๆคนเนี่ยก็เข้าไปรวมกันในครั้งในเพจนี้ก็คือเพจ FC โคนันเมืองไทยนะครับเพจ FC โคนันเมืองไทยเนี่ยเป็นไม่ได้เป็นเพจนะครับเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มในเพจ Facebook เนี่ยนะครับชื่อว่ากลุ่มเนี่ยFC โคนันเมืองไทยเนี่ยก็มีหลายๆคนตอนนี้เข้ามาแล้วก็มีข้อมูลต่างๆนะครับก็เอามานำเสนอกันข้างในกลุ่มนี้นะครับมาวิพากษ์วิจารณ์มาคุยกันมาตั้งข้อพิรุธมาตั้งข้อสังเกตโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยผมก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะครับที่ตั้งขึ้นมาก็คือชื่อกลุ่มนะครับ FC โคนันเมืองไทยแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้มีแค่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวมันมีอีกหลายกลุ่มที่นะครับคนที่เป็น FC เนี่ยก็มาเอามาตั้งกลุ่มในการพูดคุยกันในการหาความจริงกันตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ว่าวันนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันจะเป็นไงคดีที่น้องอยู่บนศาลเนี่ยก็คงจะต้องดำเนินคดีไปตามว่ากันของศาลไปนะครับของศาลไปเนี่ยก็คือมันเราไม่สามารถที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์ศาลหรือจะไปตัดสินอะไรได้อยู่แล้วอันเนี้ยแต่ก็อย่างที่บอกว่าคดีมันมีข้อสงสัยเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นดีคดีของเจ้าหน้าที่เองนะครับความพิรุษในข้อตรงนั้นตรงนี้แต่ละคนที่ตั้งข้อสังเกตแล้วตั้งข้อพิรุษและก็อีกอย่างนึงก็คือว่าคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทำเนี่ยนะครับประชาชนก็มีข้อสงสัยนะครับส่วนใหญ่ๆก็คือจะเป็นงี้ครับว่าสงสัยจังนะครับเขาบอกสงสัยจังเนี่ยแค่คดีประมาททำไมต้องใช้ภาพบาดแผลทิพย์ภาพบาดแผลทิพย์ก็คือทำไมต้องใช้ภาพแผลทิพย์ทำไมต้องใช้ภาพแผลทิพย์ถ้าเกิดพูดถึงตรงนี้แผลทิพย์ก็คือว่าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแถลงข่าวนะครับแล้วเอาภาพจาก Google นะครับที่คนที่โดนบาดแผลเนี่ยนะครับโดนของมีคมกรีดในงานเลี้ยงซึ่งไม่ได้โดนใบพัดเรือเนี่ยเอามาแถลงข่าวว่าโดนใบพัดเรือก็น่าจะเป็นอันนี้นะครับกายทิพย์นะครับภาพถ่ายทิพย์ก็คือมีภาพถ่ายบอกว่าเป็นภาพถ่ายทิพย์อีกนะครับใบแจ้งตายทิพย์อีกนะครับ GPS ทิพย์คำให้การทิพย์และใช้เงินจำนวนมากจ่ายให้ผู้เสียหายอันนี้ก็คือเป็นข้อใหญ่ๆที่FC เนี่ยนะครับตั้งข้อสังเกตตั้งข้อพิรุธนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าคดีนี้ก็อย่างที่บอกว่านะครับมันมีข้อพิรุธมีข้อสงสัยเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็เป็นคดีเดียวนะครับจะเป็นคดีแรกมาฮะที่เจ้าหน้าที่นะครับโดนดำเนินคดีมากที่สุดแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่อยากจะให้ทุกคนสังเกตแล้วก็อยากให้ทุกคนพินิจวิเคราะห์แล้วดูกันเอาเองแล้วกันว่าอย่างผมเองเนี่ยก็มานำเสนอเรื่องของข่าวความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นจากคุณหมอจากคุณอัดจากหลายๆคนนะครับจากหลายๆแหล่งเนี่ยก็เอามานะครับเอามาให้ทุกคนได้รับทราบกันอย่างกับคดีของคุณอัจฉริยะเองเนี่ยบางคนบอกเอ้ยมันทำอะไรไม่ได้หรอกเอ้ยคุณอัจฉริยะไปฟ้องไม่ได้เพราะคุณอัจฉริยะเนี่ยไม่ใช่ผู้เสียหายข้างในคดีต้องบอกก่อนนะครับว่าที่คุณอัจฉริยะเนี่ยไปฟ้องศาลทุจริตนะครับศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบกลางเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับคดีของน้องตังโมแต่มันเกี่ยวกันการที่ว่านะครับเจ้าหน้าที่นะครับ48นายเนี่ยเจ้าหน้าที่48นายเนี่ยนะครับทำการนะครับเซ็นฟ้องคุณอัจฉริยะในข้อหาหมิ่นประมาทเจ้าหน้าที่และหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาหลังจากที่มีการฟ้องคุณอัจฉริยะแล้วคุณอัจฉริยะเนี่ยไปรับทราบตามข้อกล่าวหาแล้วนะครับไปรับทราบตามหมายเรียกนะครับมีหมายเรียกมาคุณอัจฉริยะก็ไปรับทราบตามหมายเรียกและปฏิเสธการให้นะครับให้ปากคำในชั้นพนักงานสอบสวนก็คือไม่มีการให้ปากคำในพนักงานสอบสวนเลยขอให้นะครับเจ้าหน้าที่นะครับดำเนินการนะครับรวบรวมพยานและก็ส่งฟ้องเลยส่งฟ้องไปที่อัยการเลยให้อัยการส่งฟ้องศาลเลยซึ่งผ่านมาหลายเป็นเวลาหลายเดือนมากแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีการนะครับส่งสำนวนเนี่ยไปให้อัยการเลยและก็ไม่มีการส่งฟ้องเลยคุณอัจฉริยะก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะการที่ทำแบบเนี้ยนะครับเป็นการที่กลั่นแกล้งตัวเองหรือเปล่าให้ได้รับโทษทางอาญาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าคุณอัจฉริยะเนี่ยหมิ่นประมาทจริงตามที่กล่าวหาก็ส่งฟ้องไปเลยครับจะได้ให้ศาลเป็นผู้ตัดสินไงครับถูกไหมฮะเจ้าหน้าที่เป็นคนฟ้องเป็นคนฟ้องดำเนินคดีก็รวบรวมพยานหลักฐานเลยเพราะคุณอัดก็ไปให้ปากคำเรียบร้อยอะไรหมดแล้วถูกต้องไหมฮะไปเซ็นรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ส่งให้อัยการส่งศาลเพื่อจะได้ไปตัดสินกันบนศาลไงครับว่าคุณอัจฉริยะหมิ่นประมาทจริงไหมหรือไม่จริงหรือยังไงแต่เจ้าหน้าที่กลับไม่มีการส่งฟ้อง
ทั้งเวลาผ่านมาหลายเดือนไม่แน่ใจว่าติดขัดเรื่องปัญหาอะไรทำไมถึงไม่ส่งฟ้องคุณอัจฉริยะก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าการที่ไม่ส่งฟ้องแบบเนี้ยมันเป็นการกลั่นแกล้งกันหรือเปล่าเป็นการฟ้องธรรมดาหรือเปล่าแล้วทำไมถึงไม่ส่งฟ้องถ้าจะฟ้องจริงถ้าจะแจ้งจริงทำไมไม่ส่งฟ้องเงี้ยคุณอัจฉริยะก็เลยไปฟ้องนะครับศาลทุจริตประพฤติมิชอบกลางนะครับให้ศาลเป็นคนตัดสินเรื่องนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าการที่จะไปฟ้องศาลทุจริตประพฤติมิชอบกลางเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับศาลก็เพียงแค่นัดนะครับวันที่19นี้ศาลตอนนี้ศาลรับคำฟ้องแล้วนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าวันที่19เนี้ยนะครับศาลก็นัดนะครับไปฟังอีกทีนึงว่าสรุปแล้วจะต้องการเอกสารอะไรเพิ่มเติมไหมต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมหรือยังไงอะไรยังไงเงี้ยครับผมก็ต้องรอวันที่19นี้อีกเพียงไม่กี่วันนะครับก็ถึงวันที่19ตามที่ศาลนัดนะครับก็ศาลนัดคุณอัจฉริยะเนี่ยวันที่19นะครับธันวาเวลา 9:00 นก็ยังไงมีอะไรคืบหน้าหรือมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวคงจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังว่ามีข่าวอะไรอัปเดตมีอะไรอัปเดตต่อไปเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ